สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยตอนนี้ก็มีข่าวทุกวันเลยนะข่าวเป็นกระแสข่าวทุกช่องเลยเรื่องราวกับบิ๊กโจ๊กนะครับคนที่เกลียดบิ๊กโจ๊กก็โจมตีก็จะขยี้บิ๊กโจ๊กแต่คนที่เชียร์บิ๊กโจ๊กก็จะเข้าข้างบิ๊กโจ๊กนะครับผมและต่างคนก็ต่างมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันไปตามเนื้อผ้ากันไปตามความรู้ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ทั้งอคติที่มีอยู่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปก็ถือว่าตอนนี้หมายรมแล้วไงแต่สำหรับผมจะไม่ข้ามผมเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับผมว่ามันก็ถึงข่าวแล้วครับที่บิ๊กโจ๊กจะต้องแฉในเมื่อกูจะตายกูก็ไม่ตายคนเดียวหรอกพวกมึงก็ต้องมาตายกับกูด้วยเพราะว่าพวกมึงไม่ช่วยกูเริ่มแรกตั้งแต่ไปร้องเรียนนายกเศรษฐาทวีสินแล้วตอนนี้ก็มาเล่นเรื่องเกี่ยวกับปปช.คนหนึ่งปปช.คนนี้มีสายสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กเป็นอย่างดีนี่แหละครับพอมีเรื่องกันเราถึงรู้ว่าคนระดับนี้ยังต้องไปพึ่งพาคนอย่างบิ๊กโจ๊กเลยเขาคือใครครับเขาคือคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขนะเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีพิพากษาศาลแพ่งมินบุรีครับโอ้โหเป็นท่านผู้พิพากษาเลยนะและท่านผู้พิพากษาอยากจะเป็นปปช.ก็มาหาบิ๊กโจ๊กอ่ะก็เชื่อมกันไปเชื่อมกันมาแล้วก็บิ๊กโจ๊กก็พาไปหาบิ๊กป้อมอ่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันไม่รู้มีหลักฐานหรือเปล่าแต่นี้เป็นเรื่องเล่าของบิ๊กโจ๊กว่าไปหาบิ๊กป้อมไปรอสังเกตภาพไหมเวลาเรารอผู้หลักผู้ใหญ่อะเรารอจะไปขอความช่วยเหลือเขาอะเราก็ต้องง่ายนั่งเป็นไก่หงอยอะนั่งรออะการเป็นผู้พิพากษาหมดไปเลยมานั่งรอในพลบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมก็ออกมาพบแล้วก็ถามว่าอยากเป็นปปช.เหรอคุณสุชาติก็บอกว่าอยากเป็นครับบิ๊กป้อมก็บอกว่าให้ไปสมัครแล้วภาพก็ตัดออกไปเลยนะบิ๊กโจ๊กไม่ได้พูดถึงนะว่าบิ๊กป้อมช่วยไม่ช่วยบิ๊กป้อมทำยังไงต่อไปบิ๊กป้อมไปคุยกับใครไม่มีนะตัดชับไปเลยปรากฏว่าภาพออกมาอีกทีก็คือคุณสุชาติเป็นปปช.แล้วอย่างนี้มันก็เป็นนัยยะว่าไงวะไปหาบิ๊กป้อมแล้วได้เป็นปปช.แต่บิ๊กโจ๊กไม่ได้บอกว่าบิ๊กป้อมช่วยโอ้บิ๊กป้อมแค่ถามว่าอยากเป็นปปช.เหรอก็แค่นั้นเองหลังจากนั้นก็มีเรื่องโดนร้องเรียนคุณสุชาติก็มาหาบิ๊กโจ๊กอีกบอกให้ไปห้ามปามไอ้คนที่ร้องเรียนหน่อยเพราะได้ข่าวว่าเป็นพวกของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็บอกเขาไปถามแล้วบอกเขาไม่ได้ร้องเรียนคุณสุชาติไม่เชื่อเว้ยไม่เชื่อก็เลยบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรผมไม่ช่วยนะถ้าเกิดไม่ช่วยผมเรื่องนี้ก็จบกันไปคราวนี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาพูดเรื่องนี้ออกมาพูดเรื่องปปช.ออกมาพูดเรื่องคุณสุชาติคุณสุชาติฟังเส้นสุดท้ายเลยก็คิดว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็เลยขาดกันไปเลยในการประชุมปปช.ที่จะส่งเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มีคุณสุชาตินี่แหละที่เป็นหนึ่งในเสียงข้างน้อยแล้วก็มีหนึ่งคนเท่านั้นเองที่มีความเห็นต่างกับกรรมการปปช.ทั้งหมดแล้วตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็ออกมาร้องเรียนไปยังประธานสภาประธานรัฐสภา
พื่อให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของนายสุชาติตระกูลเกษมสุขเรื่องก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วครับไอ้เรื่องที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราหรอกนะคุณสุชาติจะไปให้บิ๊กป้อมช่วยหรือไงก็ทุกคนก็ให้คนนู้นคนนี้ช่วยอยู่แล้วล่ะครับคนที่มีอำนาจก็คือบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่อ่ะก็หัวกระไดไม่แห้งอยู่แล้วล่ะใช่ป่ะถ้าเกิดว่ายุคที่คุณทักษิณมีอำนาจคนก็ไปหาคุณทักษิณยุคที่ใครมีอำนาจเขาก็ไปหาคนนั้นแหละหัวกระไดไม่แห้งอยู่แล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องไปวิ่งเต้นเพื่อตัวเองได้ตำแหน่งขนาดจะเป็นองค์กรอิสระยังต้องไปวิ่งเต้นเลยแล้วพวกคุณก็จะมาด่าตำรวจจะขึ้นตำแหน่งไปวิ่งเต้นจ่ายเงินด่าพวกข้าราชการจะขึ้นตำแหน่งวิ่งเต้นจ่ายเงินมันก็วิ่งเต้นกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแหละเดี๋ยวนี้นะตำแหน่งชำนาญการตำนานการเป็นสมัยก่อนก็ C7จะขึ้น C8ทำตานการพิเศษยังต้องวิ่งเต้นจ่ายเงินจ่ายทองเลยฮะเป็นร้อยตำรวจเอกต้องการเป็นสารวัตรพันตำรวจตรียังต้องวิ่งเต้นจ่ายเงินจ่ายทองเลยก็จะว่ากันไม่ได้มันเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของข้าราชการไทยอยู่แล้วนายกเศรษฐาทวีสินไม่รู้เหรอรู้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่รู้เหรอรู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเองบางทีตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งเต้นเช่นกันมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันเห็นได้ชัดเลยคนที่เป็นระดับผู้พิพากษาที่เรากราบไหว้บูชายกมือไหว้ประมกเวลาขึ้นศาลนั่งบัลลังก์เราต้องให้เกียรติท่านมาเราต้องยืนจะนั่งไกวห้างก็ไม่ได้จะนั่งไม่เรียบร้อยก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ต้องปิดเล่นไม่ได้เพราะผู้พิพากษาเป็นผู้ทรงเกียรติจริงๆแต่พอตัดชับกลับมาไปดูผู้พิพากษานั่งรอหน้าห้องยืนกุมกระโปงคุยกับผู้มีอำนาจเพื่อต้องการจะมีตำแหน่งในองค์การอิสระมันคนละเรื่องกันเลยนี่แหละมันทำให้ภาพมันเห็นชัดมันฉายชัดขึ้นว่าตอนนี้กระบวนการทางราชการกระบวนการทางองค์การอิสระแม่งยังต้องวิ่งเต้นอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่บิ๊กโจ๊กออกมาอย่างเงี้ยออกมาแม่งเล่นงานแม่งทุกวันเดี๋ยวก็จะเล่นงานรักษาการอธิบดีรักษาการผบ.ตร.เดี๋ยวก็ต้องเล่นงานคนนู้นเล่นงานแม่งทุกวันเอาให้แม่งอยู่หมับเลยเอาแม่งให้ตายมันไปด้วยกันเลยไหนๆมึงจะเล่นงานกูแล้วกูก็จะเล่นมึงทุกคนทุกตัวคนก็บอกว่าแพ้แล้วผ่านก็ทำไมอ่ะแพ้แล้วผ่านแล้วมันมีปัญหาอะไรอ่ะทำไมอ่ะแพ้ต้องเป็นพระหรอวะไม่ใช่อ่ะแพ้ก็เป็นมารได้เว้ยอ้าวคนอย่างบิ๊กโจ๊กนะคงไม่ได้ธรรมดาหรอกคงไม่จับฉลากได้หรอกนะเพื่อนรุ่นยังเป็นสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทอยู่เลยเพื่อนรุ่นยังเป็นพันตำรวจเอกอยู่เลยตัวเขาเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับหนึ่งมันต้องไม่ธรรมดาแน่มันต้องมีดีเยอะๆดีมากๆไม่รู้ดียังไงก็ไม่รู้ต้องมีดีกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะนั้นเขาไม่ใช่ขี้ไก่หรอกเขาจะเป็นคนดีคนเลวอันนี้ผมไม่รู้แล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยแต่ก็ต้องออกมาพูดนี่มีพวกออกมาแฉมากเท่าไหร่พวกเราก็ได้ความรู้มากขึ้นเท่านั้นครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับผมไม่สนใจใครจะหน้าอินหน้าพรมทั้งหลายไม่กลัวหรอกครับเหมือนจะกลัวนะ
แต่ก็ไม่เคยกลัวท่านก็คงจะไม่มาทำ YouTube คงไม่มายืนหน้าสลอนอยู่แบบนี้หรอกนะยังไงก็ตามมาซื้อหนังสือผมครับผมกำลังเขียนอยู่ธรรมะสไตล์กิจนะครับใกล้เสร็จแล้วสั่งจองมาได้290บาทแล้วก็โอนเงินมาให้ด้วยเพราะจะรวบรวมไปให้โรงพิมพ์เขาครับเป็นหนังสือที่เขียนเรื่องธรรมะแบบง่ายๆธรรมะแบบที่เราเคยปฏิบัติอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่แต่เราไม่รู้ตัวว่าเราปฏิบัติธรรมนะเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับกองทุนนี้ตั้งมา10กว่าปีแล้วช่วยเหลือคนมาร่วมพันคนดูแลหมามาร่วมพันตัวแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับถ้าท่านจะติดต่อผมก็เข้าไปใน Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยภาษาไทย ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับถ้าดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมนตาราคา590บาทครับผมขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีความสุขนะและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี